สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าสาวเมอร์สามีหอบงานเข้าห้องหอตีหนึ่งยังนั่งหน้าคอมชาวเน็ตรู้อาชีพบอกไม่แปลกใจเจ้าสาวในมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนทำอะไรไม่ถูกในคืนวันแต่งงานของตนเองเพราะหลังจากนั่งรอนอนรอให้สามีเข้าห้องหอกระทั่งตีหนึ่งก็ยังไม่มาเปิดออกไปเจอนั่งทำงานหน้าคอมเจ้าสาวเล่าว่าในวันแต่งงานเธอเหนื่อยล้ามากจนกระดูกของเธอแทบจะแตกสลายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีและซักผ้าเรียบร้อยแล้วในขณะที่เจ้าบ่าวกำลังเล่นโทรศัพท์มือถือคุยกับเพื่อนๆคนอื่นๆเธอก็รีบเข้ามางีบหลับอยู่เพราะง่วงและเหนื่อยเกินไปกระทั่งตื่นมาอีกครั้งในเวลาตีหนึ่งแต่ก็พบว่าเจ้าบ่าวยังไม่เข้าห้องมาเธอก็โกรธมากจึงลองออกไปตามหาแต่เมื่อเห็นภาพในห้องนั่งเล่นก็โกรธไม่ลงเพราะสามีของเธอกำลังยุ่งอยู่กับการทำงานในคอมพิวเตอร์คีย์บอร์ดและเมาส์ส่งเสียงดังคลิกๆตลอดเวลาแต่ก็อดไม่ได้ที่จะบ่นออกไปว่าในคืนวันแต่งงานของเรานายก็แค่ย้ายมาพิมพ์คอมพิวเตอร์ที่นี่ถ้าแต่งงานกับคอมพิวเตอร์นายไม่จำเป็นต้องมีภรรยาด้วยซ้ำในตอนนั้นเจ้าบ่าวก็ตอบกลับมาทันทีว่าฉันแต่งงานกับบั๊กเป็นการพูดติดตลกอย่างช่วยไม่ได้อย่างไรก็ดีเจ้าบ่าวเพียงแค่บ่นออกไปเท่านั้นเพราะจริงๆแล้วเธอเข้าใจธรรมชาติงานของเจ้าบ่าวเป็นอย่างดีสุดท้ายก็ตัดสินใจรอให้เขาทำงานเสร็จแล้วค่อยเข้านอนพร้อมกันการแต่งงานกับโปรแกรมเมอร์มันช่างน่าสังเวชเขาต้องทำงานตลอดเวลาเจ้าสาวบ่นปรากฏว่าเจ้าบ่าวเป็นโปรแกรมเมอร์บริษัทของเขามีโปรเจกต์ที่ถูกนำไปทดสอบทางออนไลน์และเวลาก็มีจำกัดมากๆเป็นเรื่องยากสำหรับเจ้าบ่าวที่จะลามือเมื่อแต่งงานแต่แม้ว่าจะยื่นใบลาไปแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะราบรื่นเสมอไปบริษัทกำหนดให้เขาสามารถเข้าถึงโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ได้ตลอดเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงการนี้นั่นจึงเป็นเหตุผลที่หลังจากเจ้าสาวและเจ้าบ่าวยุ่งทั้งวันกับพิธีแต่งงานพวกเขาอยากเข้าห้องไปเปิดซองแดงนับด้วยกันซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดแต่ความฝันแสนหวานนั้นถูกขัดขวางเมื่อบริษัทโทรมาแจ้งว่ามีข้อผิดพลาดในโปรแกรมและจำเป็นต้องแก้ไขทันทีเพียงเท่านี้เจ้าบ่าวที่สวมชุดนอนก็รีบเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องนั้นฝ่ายเจ้าสาวก็ได้แต่นั่งเบื่อๆรอสามีอยู่บนเตียงเพียงลำพังเมื่อเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ชาวเน็ตต่างเชื่อว่าเจ้าบ่าวเป็นหนึ่งในโปรแกรมเมอร์หลักของโครงการโปรเจกต์นี้และคาดว่าเงินเดือนของเขาต้องไม่น้อยอย่างแน่นอนดังนั้นหากใครคิดแต่งงานกับเจ้าบ่าวโปรแกรมเมอร์เจ้าสาวต้องเตรียมใจให้พร้อมว่าอาจจะมีคืนเข้าหอในลักษณะแบบนี้ได้ในอนาคตขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ